ครับท่านครับ1 2ดูครับ1 2 3ครับไปเนาะกล้องทีบ้างลูกอะไรโอเคเอาคือต้องให้เขาเลยเขาจะได้เนาะโอเคพร้อมไหมคะทุกคนครับผมเป็นโชว์สุดพิเศษจริงๆเป็นโชว์โชว์ครับเป็นโชว์ได้ไงได้เปิดตัวเพลงใหม่เลยได้แบบต่อแถวครั้งแรกแล้วก็ได้ร้องเพลงแรกที่ร้องด้วยครับใช่ครับครับผมใช่ครับกับการซ้อมมีเวลาซ้อมหรอก็เอาตรงๆก็เข้ามาก็คือซ้อมแหละทุกที่คือสนามซ้อมใช่มีเวลาซ้อมประมาณ20นาทีครับวันนี้มาร้องโวแวครั้งนึงแล้วมีคนช่วยร้องด้วยดีอ่ะครับดีเพราะว่าร้องคนเดียวแล้วเหงาเหงาครับเหงาใช่ร้องถูกใจมั้ยคะฮะถูกใจถูกใจมั้ยถูกใจถูกใจเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมให้เขาร้องคนเดียวเลยแล้วก็อ๋อได้เพลงใหม่แล้วไงเดี๋ยวผมก็ค่อยเฮ้ยร้องด้วยกันอะไรนะครับโอ้ไม่น่าไหวนะมันมีท่อนไฮโน้ตสุดๆไปเลยไม่น่าไหวก็ดีนะผมว่าดีเนี่ยฟังเรื่อยๆก็ติดหูเหมือนกันนะใช่พี่แอบช่วยโปรโมทไหมอะไรนะพี่แอบช่วยโปรโมทไหมคะโปรโมทเลยเราไม่ต้องแอบหรอกยังไงกระแสตอบรับดีไหมก็ดีดีครับรู้สึกดีใจที่ทุกคนฟังเพลงแล้วก็มีการวิเคราะห์กันใน Twitter ครับว่าทั้ง MV ทั้งเนื้อร้องทั้งเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่คนฟังเพลงเราแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบฟังไปเพลินๆแต่ว่ามันฟังกันจริงกันจังเลยโอเคครับรู้สึกดีใจเราได้มีส่วนร่วมไหมคะกับเพลงนี้คือต้องบอกว่าเพลงนี้แต่งมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่เราคุยกันใช่มันเริ่มตั้งแต่มานานมาแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเราเหมือนดิวกันอะไรมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสร็จนะแต่เราเพลงนี้ก็เลยปล่อยหายไปเลยตอนนั้นคุยกันเอ้ยอยากร้องเพลงช้าที่มันเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แต่งไว้เสร็จแล้วเราไม่ได้มีโอกาสมาร้องแล้วพอมาตรงเนี้ยผ่านไป2ปีอ่ะเรื่องราวต่างๆก็ผ่านไปแล้วก็เขาก็กลับใหม่ก็คือพี่พลอยวงเอ้ยค่ายนีออนนะครับเขาเลยบอกว่าเออมีเพลงที่แต่งไว้ให้นะอยากจะร้องอยู่มั้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเพลงนี้มันผ่านมา2ปีแล้วนะทําไมความหมายมันก็ดีทําไมพี่ไม่ให้คนในค่ายร้องไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเพลงนี้แต่งให้วอโดยเฉพาะเลยก็อยากให้ร้องเราก็เลยแบบมันเป็นตัวแทนต่างๆที่ร้องเพลงที่เขาตั้งใจแต่งเพื่อเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทั้ง MV ทั้งอะไรผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนรวมแล้วกันคนที่ทำงานอาร์ตงานวิดีโองานเพลงงานศิลปะอะไรต่างๆรวมแล้วให้ผมเป็นคนกระจายแล้วกันท่อนไหนที่ยากโอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากที่สุดที่ผมเคยร้องแล้วมันเพราะว่ามันมีท่อนที่เสียงมันสูงแล้วก็ต่ำเป็นแบบมันไม่ได้ไล่โน้ตนะครับมันปึ๊บแล้วก็สูงขึ้นไปเลยก็ยากยากมากท่อนที่สูงสุดครับยังดีเราก็แบบแฟนๆก็แอบดีนะแอบเตรียมไม้ตีเหมือนกันเสื้อผ้าเห็นแบบตีบ้างไหมเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะเฮ้ยมันเป็นผมว่ามองเป็นงานอาร์ตมันก็ดีแหละมันมีจริงๆผมว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กหลายๆอันมากๆเลยแบบตอนที่ผมได้ดูครั้งแรกผมก็เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็แบบยังไม่เก็ตไงแต่พอเขาได้อธิบายแล้วก็โหมันว้าวแบบว้าวเฮ้ยมันซ่อนเข้าไปจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าดีนะแล้วแต่ละอันมันมีความหมายหมดอ่ะก็แล้วเขาตีความกันออกหมดยังใช่ปะจริงๆแล้วอ่ะมันคือเราตั้งใจทำไปในแบบที่เราตั้งใจแหละแต่ว่าคือลองคุยกันกับทีมงานดูเขาบอกว่าเราเป็นคนทำงานศิลปะเมื่อเราทำไปแล้วก็ถือว่าเราตายไปแล้วก็คือให้คนดูเป็นคนตีความจากประสบการณ์อะไรในตัวเขาเองไม่ว่าจะตีความไปในทางไหนผมรู้สึกว่ามันก็ถูกในมุมมองของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรผิดถูกแสดงว่ามันเป็นทริคที่หนักในการทำเอ็มวีที่แบบหลายๆคนต้องกลับมาดูหลายๆรอบเพื่อตีโจทย์
ใช่ผมว่าเป็นทริกเหรอคุณยอมรับว่าเป็นทริกเหรอไม่หมายถึงว่าทริกไหมไม่รู้แต่ว่าผมชอบ MV นี้มากๆครับแล้วผมดูบ่อยเพราะว่าผมชอบที่จะพอดูไปเรื่อยๆเราก็จะคิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันก็อาจจะใช่นะถ้าใช่เหมือนเป็นเพลงที่ผมแบบถูกใจเลยครับหลังจากนี้จะมีเพลงแบบคู่ออกมาร้องด้วยกันไหมครับอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่มีสปอยแล้วนะอะไรนะหลุดสปอยใช่ไหมเพลงก่อนก็คือออนไม่เก่งแต่เพลงต่อไปก็คือออนเก่งสุดๆใช่อ๋อเวอร์ชั่น 2ออนเก่งสุดอาจจะออนเก่งสุดๆครับอะไรครับเนี่ยงานซีรีส์บ้างเป็นไงบ้างคะเพิ่งครบรอบ3ปีแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครบรอบเรื่อยๆมั้ยคะโหก็เรียกได้ว่าก็เติบโตขึ้นอ่ะเนาะแบบแฟนกระทั่งตัวแฟนๆเองก็แบบก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็อบอุ่นคืออะไรอบอุ่นฮะอบอุ่นครับก็อบอุ่นใช่แล้วก็โหมิตรภาพเพื่อนถ้าแบบในกองถ่ายก็เป็นทีมเดิมซะส่วนมากอะไรเงี้ยก็อบอุ่นกว่าเดิมมากๆเป็นเพื่อนกันจริงๆไปแล้วอ่ะใช่ครับเป็นคอมมิตเราก็ขึ้นกันตลอดก็เป็นไงบ้างคะก็เจอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่เขายังรักเราอยู่ไงเราเรียกว่ากำลังใจรายวันนะแสดงว่าเรายังไม่ใช่อะไรนะศิลปินอะนักศิลปะแหละยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายจากไปครับผมเห็นนอกจากนี้แต่ละคนก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยให้ถ่ายปัญหาช่อง YouTube แต่ละคนเลยโอ้โหก็ขายคือเข้าได้ใช่ไหมเข้าอะไรครับเข้าเลยเข้าอ๋อไม่ใช่ขายก็ขายคอนเทนต์ก็เป็นเรื่อยๆไปเปื่อยแต่ว่ามันสนุกนะผมว่าดูเบาสมองแล้วกันย่อยง่ายฮะแต่ก็อยากให้ดูไปยิ้มไปแล้วกันแต่เข้าได้ครับตัวหลายกล้องก็เห็นมีคอนเทนต์แบบแกล้งอะไรนะคุณยายก็มีโอ้ผมแกล้งตลอดนะไม่ถ่ายก็แกล้งก็เลยน่าจะได้ตั้งกล้องไว้ก็น่าจะได้เห็นบ้างผมก็รายการ YouTube เหมือนกันก็เข้าได้เหมือนกันนะก็เป็นรายการที่เหมือนจะพาไปตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะพาไปเก็บเลเวลไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่สุดท้ายมันก็เหมือนรายการแบบเพลินๆไปเก็บเลเวลเออแต่ก็ได้ความรู้ได้อะไรแต่ว่าก็ได้โจกด้วยครับได้โจกด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะรายการคู่ก็มีนะครับได้หมดนะฮะได้หมดครับตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงจะเริ่มฉายแล้วมั้งครับน่าจะเร็วๆเนี้ยฮะคือเราสองคนก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะต้องแล้วแหละเพราะเราถ่ายเสร็จแล้วไงมันอยู่ที่เขาแล้วตอนเนี้ยครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตถ้าเกิดเรารู้ก็เดี๋ยวค่อยแจ้งเป็นข้อมูลแล้วกันเราได้แต่ว่าแต่งตัวแปลกๆกับในหนังเรื่องนี้ใช่ไหมยังไงบ้างก็จะเป็นใช่ไหมล่ะผมก็ไม่รู้ว่าตามสปอยหรืออะไรมันหลุดไปขนาดไหนถ้าเกิดตามนั้นก็จะเห็นเป็นชุดไทยชุดอะไรอย่างงี้ชุดประจำยุคประจำพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของย่อยง่ายครับใช่เรื่องทั้งหมดมันย่อยง่ายอยู่แล้วดูเพลินๆครับใช่อย่างเมื่อกี้ล่าสุดเลยค่ะเสี้ยววินาทีที่ผ่านมามีการแบบร่วมงานพี่แดนด้วยปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วยังไงบ้างคะนั่นเปิดดูเลยแล้วกันงั้นผมขอดูไปด้วยยังไม่ได้ดูเลยฮะยังเลยโอเคแบบสัมภาษณ์อย่างนี้ก็ได้ได้เลยมิติใหม่อ่ะแบบใหม่ไปตามยุคสมัยยังไงนะคำถามมีคำถามแบบเรียลไทม์ไหมครับพี่แดนเป็นยังไงบ้างอุ้ยก็สนุกเพราะว่าพี่แดนเป็นกันเองมากครับใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ถ่ายเล่นๆกันด้วยครับผมเป็นวอล์กเบื้องหลังแต่ก็มีเกรงกีเดสกันนิดๆก็ตอนแรกก็เกรงอยู่ครับแต่ก็นั่นแหละพอพี่แดนเขาก็จะคุยได้ง่ายหน่อยครับเขาน่ารักใช่น่ารักมากงงอยู่ครับยังงงอยู่แต่ดีนะเพลงไปโฟกัสเพลงเขาผมว่าเพลงเขาเพาะเลยเลยแหละคราวนี้มาถามเรื่องธุรกิจบ้างแต่ละคนต้องมีธุ
ากก็ดีครับดีเกินคาดเลยแหละใช่นั่นแหละอะไรครับไม่อ๋อก็มันก็เป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้าแต่ผมไม่อยากโฟกัสแค่เสื้อผ้าไงคือเผื่อความอินดี้ผมอยากจะทำอย่างอื่นด้วยผมคือไม่งั้นมันเป็นการสโคปไปผมก็เอาเป็นว่าอยากขายอะไรก็ขายใช่ประมาณนั้นผมก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าผมเปิดขายอันแรกคือ NFT ครับในนั่นแหละโลกออนไลน์ไปแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีของมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทยอยทำอยู่แต่ว่าเราจะเปิดแบบให้มันเป็นเรื่อยๆครับไม่ได้หายไปไหนอะไรเงี้ยรอก่อนหน่อยสุดท้ายแบบฝากผลงานฝากแฟนได้ติดตามโอ้ก็นั่นแหละถ้าสำคัญสุดในปีนี้ผมว่ามันก็พอๆกันแต่ถ้าเกิดยิ่งใหญ่ที่เราภาคภูมิก็คือนั่นแหละฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะฮะคนรักรุ่นพี่ครับก็ฝากคนรักไว้ด้วยครับตั้งใจมากฝากทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็มี YouTube มี YouTube ที่เพิ่งขายกันไปสรุปมีคนเข้ามั้ยครับตอนนี้ยังเนาะเข้าไปแล้วอ๋อเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวติดต่อไปแล้วนะอ๋อเห็นได้โอเคพูดการคุยโทรศัพท์อยู่แสดงว่าประสบแล้วไม่ใช่ไลฟ์ด้วยอ๋อไม่ใช่เขายังไม่ได้ออนแอร์อะไรเลยเขาได้ไงวะโอเคนั่นแหละครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวไล่ไปไหมฮะเดี๋ยวว่าไล่อย่างนี้ไล่แล้วไล่แล้วเราก็ไปตรงกลางเนาะตรงกลางซ้ายลงล่างหน่อยไปซ้ายสุดก่อนสุดยังไม่ได้เลยไปรัดอย่างนี้เลยไม่ก็แงลุกอันนี้นะเฮ้ยพร้อมกันสิเอาวิ่งเรียงสองนักกีฬานี้ไปก่อนจะได้เซฟก่อนนะเอาลูกจากใครมาขวาเลยลูกครับผมมาไล่เลยฮะใครมาในลูกใครอันนี้เป็นรูปเหรอไม่ผมก็โบกตั้งนานตรงนี้นะเออแต่ไม่ยังได้ยังคะมาฝากพี่น้องมาพี่น้องเลยต้องมีเขาหนึ่งพี่เขาจะร้องไห้แล้วพี่จับพี่จอยประสบการณ์นี้ถึงแม่ไม่ควยพรนี่ถึงแม่ไม่ควยพรถึงแม่ไม่ได้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับพี่จอยจ๋า